พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องอาณาจักรสวรรค์ว่ามีชายคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงและให้คนออกไปเชื้อเชิญคนยิวจำนวนมากแต่คนส่วนมากต่างขอตัวกล่าวว่าตัวเองยังมีภาระต้องทำพวกนี้จึงไม่ได้ริมรสอาหารจากนั้นเขาจึงส่งคนไปทั่วโลกเพื่อเชื้อเชิญคนทุกชาติทุกภาษาทุกฐานะเพื่อให้ห้องโถงเต็มเราท่านจึงได้รับบุญญาบารมีได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงของพระองค์ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ทุกอาทิตย์เพื่อจะได้ประทานอันโอชะจากสวรรค์คนที่ปฏิเสธก็ต้องหิวนอกนั้นพระเยซูเจ้ายังบอกเราว่าเราเป็นปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยจากบทพระวรสารนักบุญยอนบทที่6ข้อที่35นักบุญเปาโลบอกให้เรามีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าคือพระองค์สละพระองค์จนหมดสิ้นรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเรายอมรับความตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปชาวเราพระเยซูเจ้าจึงยกพระองค์ขึ้นสูงส่งและเราย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซู